ฮัลโหลผมฮัลโหลผมก็สวัสดีทุกคนนะผมก็อยู่ในเกมภาค2นะผมก็เดี๋ยวจะรีวิวพาเล่นเริ่มใหม่ให้ดูนะผมเดี๋ยวจะพาเริ่มใหม่ให้ดูนะก่อนอื่นเดี๋ยวก็โหลดเซฟก่อนนะผมเราจะพาเริ่มใหม่กันแรกนะครับเป็น EP EP ไปแล้วกันเนาะผมโอเคเดี๋ยวพาทำเป็น EP EP นะไม่ทำยาวเหมือนภาค3นะอันนี้ก็เป็น ID เก่านะผมนี่เป็น ID เก่านะแต่ว่าผมจะไม่เล่นนะเดี๋ยวขอปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเพื่อการปิดการรบกวนนะเดี๋ยวก็เข้าก่อนเลยปั๊บเดี๋ยวเลือกเอาเป็นพี่ดำแล้วกันนะเอาฉากหลังสีฟ้าๆหน่อยจะได้สว่างอันนี้ตั้งชื่อครับผมตั้งชื่อไปนะผมตั้งชื่อไปเลยเราจะตั้งว่าอะไรดีล่ะเอาเป็นชื่อผมแล้วกันเนาะโอเคนะผมแล้วก็คัดลอกไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมตั้งไปอันนี้เป็นเซฟที่อันนี้เป็น ID ที่2นะผมก็กดเอาไป2ใบนะผมมาแล้วก็เปิดตัวนี้เลยครับผมมันจะซิงกันนะมันจะแบบว่ามันจะเซฟข้อมูลให้อันนี้ก็ปรับเป็นอันที่2อันนี้ก็อันแรกก็ได้เนาะโอเคก็อันนี้แหละโอเคไปสตาร์ทเกมครับผมมาเรามาเริ่มภาค2เริ่มซีรีส์ใหม่กันนะผมเพราะว่าเราเล่นภาค3มายาวนานเรียบร้อยแล้วครับมาลองภาค2ดูกันบ้างเนาะจะเป็นยังไงนะผมนี่ครับผมเริ่มเกมเข้ามาก็จะเป็นอยู่ที่เหมืองนะมาที่เหมืองนะผมมาที่เหมืองเลยนะอ๋อวาร์ปมาผมถ้าเสียงดังก็ขออภัยทุกคนกันด้วยครับขออภัยด้วยครับผมมาโอเคไปลูกพี่เร็วๆหน่อยลูกพี่ทำไมต้องทำเสียงรออ๋อโอเคก็ติ๊กไปผมขั้นแรกเขาจะสอนก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวขอปรับอะไรนิดนึงก่อนนะมิวสิกขอเปลี่ยนขอปิดเพลงก่อนนะโอเคน่าจะปิดแล้วนะภาพปรับให้สุดโอเคไปโอเคครับผมมันบอกให้เดินหน้าครับผมแล้วก็เดินไปครับผมเดินไปดิเดินแล้วนี่พี่แล้วก็ยังไงต่อช่วงแรกๆเราโง่นะผมเราโง่ก่อนนะอ๋ออันนี้เขาบอกให้ถอยนะก็ถอยไปช่วงแรกเราโง่ก่อนนะครับเราโง่ก่อนกดไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยโอเคให้เลี้ยวเขาบอกให้เลี้ยวครับผมบอกให้เลี้ยวโอเคเรียบร้อยแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ๋อทีนี้ก็บอกให้ขับตรงไปอย่างนั้นโอ้โหใครจะขับรถไม่เป็นถามหน่อยบอกให้ขับตรงให้ขับเลี้ยวมาจอดตรงนี้ครับผมนายทำดีแล้วอู้ระวังน้ำด้วยนะครับโอเคกดเบรกจึ๊กนี่เห็นไหมใครจะขับไม่เป็นนะถามหน่อยแล้วก็ถอยไปใส่ตรงนู้นนะผมถอยเข้ากรอบตรงนู้นนะครับเกียร์ถอยไปนะครับไปมาจอดตรงบริเวณตรงนี้แล้วผมนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วเบรกเอียกเรียบร้อยโอ้โหใครจะขับไม่เป็นว่าทำหน่อยกด GPS ค้างครับผมแล้วก็น่าจะมาร์คที่บ้านเนาะแล้วก็มาร์คที่บ้านครับผมนะครับมาร์คที่บ้านแล้วก็กดกลับย้อนกลับนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็อ๋อนี่มันเป็นกลางคืนใช่ไหมเราก็ต้องเปิดไฟโอ้โหเหมือนภาค3เด้เลยครับผมต้องเปิดไฟไหมนี่เปิดอยู่หน้าเปิดครับผมนี่เหมือนภาค3เป๊ะเลยโอเคแล้วก็วิ่งตามเช็คพอยต์ไปเลยครับผมนี่อ๋อต้องรอคัดซีนก่อนวิ่งตามเช็คพอยต์พี่แกไปเลยครับผมอันนี้ก็เลี้ยวซอยนี้ครับผมบึ๊บมาไม้ถูกซอยนะเก็บไปเลยครับผมแต่เสียงเกมดังไปก็ขออภัยทุกคนอุ้ยโอ้โหมายังไม่ทันไหลชนเรียบร้อยแล้วอ๋อภาคนี้กดค้างไม่ได้นะกดคันเล็กไอ้รถมันติดจะกดค้างได้ไงนะผมไปวิ่งตามเช็คพอยต์ไปเลยครับผมช่วงแรกๆไม่มีอะไรมากครับตามภารกิจเขาไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมไม่ได้โกงเงินนะเอ้ยอุ้ยขอโทษพี่โอ้โหจังๆเลยครับแม่มาถึงก็ไปแล้วผม300แล้ว47,000เอ้ย49,700ไปครับตรงไปเลยนะครับผมตรงไปเรื่อยๆเลยอ๋อบ้านเราก็อยู่ไกลอยู่นะจากเช็คพอยต์เนี่ยอยู่ไกลอยู่มากครับไปผมเลี้ยวมาปึ๊บโอเคไปผมเลี้ยวไปครับตรงไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเราก็เลี้ยวตรงนี้ใจเลี้ยวเล
แล้วตรงไปเรื่อยๆครับผมนี่ขึ้นสะพานภาพนี่อย่างสวยครับผมอู้ระวังชนระวังชนขับรถภาค2นี่ยากกว่าภาค3นะครับเพราะว่าภาค2มันไม่มีมุมมองบุคคลที่1นะครับมันจะขับยากกว่าโอเคเราก็ตรงไปเรื่อยๆครับผมอุ้ยรถถ่ายรูป21บาทโอเคก็จับความเร็วไปอุ้ยเสีย500เลยเหรอไอ้บอกว่า21นะเอ้ยเบรกไฟแดงโอ้โอเคเราเข้าก่อนไฟแดงโอ้เข้าไม่ทันละเบรกอันนี้คือบ้านของเรานะครับผมอันนี้คือบ้านของเรานะครับนี่ครับผมอันนี้คือบ้านของเราเลยแล้วก็มันบอกว่าให้รถไปจอดตรงนั้นนะครับผมเราก็ถอยไปครับผมเราถอยไปถอยไปถอยมาเรื่อยๆครับผมถอยมาเรื่อยๆโอเคชึบนี่โอเคนี่คือบ้านของเราครับผมสวัสดีครับโอ้โหบ้านเป็นไงบ้างสวยงามตามท้องเรื่องครับผมสวยใช่ไหมล่ะบ้านสวยบ้าอะไรว่าบ้านหลังเล็กๆแหมเมืองแรกหลังเล็กมากครับเมืองแรกเนี่ยครับผมโอเคภารกิจยังไม่เสร็จนะผมภารกิจยังไม่เสร็จนะครับมันบอกว่าให้ไปต่อนะครับเดี๋ยวดูก่อนดูคัตซีนก่อนนะว่ามันจะให้ไปไหนโอเคอ๋อนั่นไงไปตามแมปนะผมเห็นแมปไหมเห็นแมปรูป GPS ไหมนั่นดูแมปด้วยครับผมดูแมปด้วยนะอู้ทำไมรถเยอะจังเนี่ยไปตามแมปนู่นนะผมเห็นจุดสีสามเหลี่ยมนะครับนั่นแหละก็ไปอย่างนั้นแหละอันนี้ผมพาเล่นเฉยๆนะไม่ได้สอนนะเป็นกึ่งพาเล่นแล้วก็เล่นให้ดูนะไม่ขออนุญาตไม่สอนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมสอนไม่รู้เรื่องนะผมสอนไม่รู้เรื่องโอเคเราก็มาถึงจุดนี้แล้วครับตรงนี้เป็นจุดขายรถนะเป็นจุดซื้อรถขายรถซื้อรถอันเดียวกันนั่นแหละครับจากนั้นก็มันให้กดซื้อรถใช่ไหมโอเคกดค้างแล้วก็ด้านบนครับผมเหมือนภาค3เป๊ะเลยครับผมมันให้ซื้อรถไถโอเคเราก็ซื้อไปครับ0บาท0สตางค์กดกลับครับผมนี่เราก็ไปที่รถไถครับผมนี่กดค้างที่รถไถเราก็ไปเลยไปดิเออนี่ครับผมนี่ให้ขับรถไถครับผมแล้วก็ไปตาม GPS ได้เลยนะผมน่ะดูแผนที่เนี่ย GPS ไอ้สีเหลืองๆด้านบนน่ะ GPS มันอยู่ด้านซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายออกไปนะผมเลี้ยวซ้ายออกไปเลยตรงไปแล้วผมดู GPS เป็นหลักครับดู GPS เป็นหลักนะครับโอเคไปเลยครับผมไฟแดงไม่ต้องจอดครับผมไปประสานงานไปดิตั้งใจผมตั้งใจไม่ได้เจตนาตั้งใจล้วนๆเลยครับแม่ขอโทษทีพี่โอ้ยผู้โดยสารเยอะมั้ยนี่ขอโทษนะโทษนะหงายท้องกว่างางเลยครับผมแม่มาใกล้ถึงแล้วผมใกล้ถึงแล้วมาเรื่อยๆเรื่อยๆใกล้ถึงแล้วโอเคมาจอดบริเวณนี้ครับผมอีกนี่ภารกิจแรกๆนี่แหละที่เราจะได้ทำก็คือขับรถหน้าต่างมาขุดครับผมแล้วก็ถอยเข้าครับผมถอยเข้าไอ้ซอยนี้แหละเสียดายภาพไอ้ในมือถือมันไม่มีเงามันภาพไม่ค่อยสวยนะภาพไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยมีเงาครับผมนะครับอ๋อจากนั้นเราก็กดค้างเพื่อเปิดเชนนะผมนี่อันนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะผมใช้ความจำเอานะก็อันนี้ก็ฝึกครับผมก็หมุนไปครับผมหมุนตามผมไปนะครับอ๋อต้องยืดนี่วะไม่ได้หมุนนี่วะมันต้องยืดออกนะครับผมยืดออกสวิงด้วยอันนี้ก็ลงครับผมลงมันต้องยืดออกให้สุดนะครับยืดออกให้สุดโอเคสุดยังโอเคสุดเรียบร้อยครับผมจากนั้นก็ขุดครับผมขุดบริเวณนี้แหละนะครับผมนะครับขุดไปเลยนี่ครับแล้วก็วางใส่กล้วยนี่แหละเทดินตรงกล้วยนี่แหละนะครับโอ้โหภารกิจเหมือนกันเด๊ะๆครับผมไม่เหมือนหรอกคล้ายๆนะผมเป็นการขุดท่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ภาค3จะไปขุดที่บ้านนะไอ้ภาค2จะมาขุดที่หน้างานครับผมไอ้หน้างานรับเหมานะมันให้ขุดจริงๆมันเนี่ยอ๋อขุดโอ้ยทำไมมันลึกจังเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วเหรอโอ้โห3ตักครับผมอะไรอี้แจมเนี่ยแล้วก็เอาท่อขึ้นครับผมนี่แหละแล้วก็เอาไอ้บุ้งกีมาหย่อนนะผมแล้วก็ยกท่อขึ้นนะมาวางไว้ในกรอบนะครับผมชิบปั๊บเรียบร้อยครับผมทำไมมันง่ายได้จังวะโอ้แล้วก็เปลี่ยนรถเหรอโอเคเปลี่ยนรถครับผมแม่โอเคแล้วก็
เดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนนะว่ามันมาร์กตรงไหนอ๋อมันมาร์กตรงนี้น่าจะให้ไปซื้อรถครับผมเอ้ยน่าจะให้ไปซื้อท่อนะครับน่าจะให้ไปซื้อท่อเนาะเดี๋ยวเราก็วิ่งไปกันเลยครับผมวิ่งไปกันเลยไปกันเลยครับผมจวดๆเลยครับไปกันเลยไปกันเลยเอ้ยพี่เห็นรถผมออกมาไหมอะไรเนี่ยไปผมมันไปตาม GPS นั่นแหละทุกคนนะไม่มีอะไรมากหรอกโอเค GPS อยู่ด้านหน้าเราก็วิ่งไปด้านหน้าเลยครับขอเลี้ยวมาซอยนี้แล้วกันเนาะโอ้โหนึกว่าจะไม่ผ่าไฟแดงผ่านได้ที่จริงต้องไปยูเทิร์นตรงนู้นนะผมแต่ว่าผมขี้เกียจนะสวัสดีครับอันนี้คือโชว์เป็นร้านขายของขายอะไรอ่ะพัสดุก่อสร้างนั่นแหละนะผมของก่อสร้างเอาล่ะรถเราทำไมมาจอดอยู่ตรงเนี้ยนะผมแปลกดีไปครับผมเคมาจอดอยู่บริเวณนี้ผมอีจึ๊บนี่แล้วก็กดค้างครับผมเออยังโอเคกดค้างแล้วก็ซื้อครับผมวิธีจะดูว่าเรามันให้ซื้ออะไรก็กดตรงนี้ครับผมด้านบนมุมซ้ายนะมุมซ้ายนี่เห็นไหมด้านบนมุมซ้ายนี่ก็กดไปเลยมันให้ซื้ออันนึงครับผมอันนึงก็กดเอาไปวางไว้นะผมเรายังไม่มีสกิลโอเคแล้วก็ยกขึ้นครับผมวางเคนนะครับคลิปแรกผมจะมาถึงแค่นี้ก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาต่อกันนะครับเดี๋ยวพายกของขึ้นรถแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันภายในคลิปหน้านะเพราะว่ามันอัดยาวไม่ได้ครับผมมันอัดยาวไม่ได้เดี๋ยวพูดเยอะมันจะเจ็บคอแล้วก็ผมยังไม่มีเวลาครับเดี๋ยวเรามาอัดต่อนะครับไปมันต้องยืดออกก่อนยืดออกก่อนโอเคต้องฝึกขับก่อนนะครับโอเคแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นรถครับผมตัวนี้ขึ้นรถก่อนนะนะครับผมโอเคอันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะลงแบบรัวๆเลยครับลงไอ้คลิปไอ้นี้แบบรัวๆเลยครับแต่ว่าได้ดูจุดใจแน่นอนนะผมไปนี่แหละครับผมวางไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าผม EP 2ครับเดี๋ยวจะพาทำเป็น EP ไปเนาะนะครับผมสำหรับช่วงแรกๆนะเดี๋ยวก็ถ้ามันเต็มแล้วก็เดี๋ยวพาไปทำงานอื่นนะผมโอเคเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ครับผมเพื่อรีเซ็ตนะครับแล้วก็กดเก็บเคนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับเดี๋ยวพาไปทำคลิปหน้าต่อนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ